วยก็หนักจริงๆแล้วมันหนักมันคืออะไรง่ายๆนะครับเขาดูดพลังจากเราครับคนป่วยเนี่ยก็จะดูดพลังงานจากเรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยจะเจ็บออดๆแดดๆครับปวดโอ้ยช่วยคนแก่ปวดเยอะมากทราบไหมเพราะฉะนั้นคนช่วยคนก็ต้องมีการฝึกพลังงานของตัวเองนะครับเริ่มต้นกับงับอากาศงับไปเถอะอากาศของดีต่อไปขยี้อาหารหวานข้าวตามปกติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช้หลักชีวิตอย่างนี้แล้วร่างกายก็จะมีพละกำลังครับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ประจำวันทำนู่นนี่นั่นได้เป็นตามปกติมันจะล้านิดหน่อยนอนพักผ่อนก็เพียงพอประมาณนั้นนะขอให้เข้าใจตรงนี้ซะนะบรรดาท่านที่เป็นหมอนวดหมอเนิร์ดแต่บอกให้ทราบก็ได้มันดูดพลังโอเคเข้าใจไม่ทำงานแล้วหรอกบอดสนิทยังไงโอเคผมก็มัวแต่พูดนะครับเมื่อวานที่ขอคำชี้แนะจากคุณลุงออกเรื่องการใช้ชีวิตแบบไร้ตัวตนจะต้องทำอย่างไรวันนี้มาส่งการบ้านค่ะคุณนัทยาได้คำตอบว่ารู้สึกแปลกไม่คุ้นชินรู้สึกเหนื่อยเปล่าโล่งโจ่งดูร่างกายเรื่อยๆก็เหมือนกันแล้วเรายึดติดอะไรสักพักก็เฉยๆค่ะพอล้มตัวลงนอนมันโล่งๆสบายดีค่ะก็หลับยาวเลยค่ะตื่นขึ้นมาได้คำตอบว่าการอยู่แบบไร้ตัวตนทำอะไรไม่ต้องหวังผลสรุปความสั้นง่ายๆทำทุกอย่างแบบไม่หวังผลใดๆขอคำชี้แนะว่าเพิ่มเติมต่อด้วยนะคะโอ้โหส่งการบ้านดีจังคะแนนเต็ม10นะให้ไป9เลยครับนี่คือการรู้จักตัวเองนะครับนี่แหละคือใช่ครับคุณนัทยานะฮะแล้วทำไมไม่ให้เต็ม10ล่ะโอ้ยเต็ม10ก็ไม่ไหวแล้วมันจะเท่ากับครูอ่ะ ครูก็ไม่ให้คะแนนเต็มหรอกทุกอย่างนะครับ ถ้าครูให้คะแนนเต็มทุก10มันก็เท่ากับครู โอเคนะ มีวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นนะที่จะได้คะแนนเต็มนะครับผมชอบไว้วิชาอธิบายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเต็มนะครับอธิบายก็เรียกอัตนัยอัตนัยไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนเต็มนะครับจำหน่อยน่าสนใจปรนัยนี่ได้เต็มแน่ปรนัยได้คะแนนเต็มแล้วก็นอกนั้นก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะฮะจึงจะได้คะแนนเต็มได้เป๊ะๆ เลยนะครับเพราะมันถูกบังคับฟังใหม่ครับผมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันจะกลายเป็นผมกำลังเล่นอยู่กับ2คนนะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจร่วมกันนะถือว่าหน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่ให้ประโยชน์ร่วมกันทุกท่านจำด้วยนะครับผมจะมีเซนด้านนี้อยู่นะครับไม่ใช่เราแค่คุยขอ2คนจบไม่ใช่นะครับฟังใหม่คุณนัทยานะครับเมื่อวานที่ขอคำชี้แนะจากคุณลุงหงอกเรื่องการใช้ชีวิตแบบไร้ตัวตนจะต้องทำอย่างไรความจริงเมื่อวานก็ตอบแบบสุขผลนะเอาละวันนี้มาถือโอกาสมาส่งการบ้านค่ะแปลว่าได้ปฏิบัติแล้วได้คำตอบว่ารู้สึกแปลกไม่คุ้นชินรู้สึกเปื่อยเปล่าเมื่อวานที่ผ่านมาผมชี้แนะนะฮะว่าได้ทำจริงไหมล่ะบอกว่าให้แก้ผ้าทั้งหมดนอนกล้าเปิดเผยตัวตนไหมครับคุณนัทชา ผมแนะว่าถอดให้หมดเลยนอนมันหงายเก๋งหงายแล้วก็ว่ากันไปในห้องคนเดียวเนี่ยนั่นนะครับใช้ชีวิตแบบไร้ตัวตนเพียงครับได้ทำเนาะผมว่าท่านทำแน่เพราะคำตอบมันออกมาเป็นอย่างนี้
ก็ไม่คุ้นชินจะไปคุ้นชินได้ไงกับใส่เสื้อผ้านอนทุกคืนแล้วถอดเสื้อผ้านอนเอ้ยมันไม่คุ้นชินอ่ะเหมือนผีหลอกกับลมพัดวิวๆเย็นวูบวับประมาณนั้นนะครับรู้สึกเปลือยเปล่าโล่งโจ้งดูร่างกายเรื่อยๆก็เหมือนกันแล้วเราจะไปยึดติดอะไรนะมันเกิดความคิดจริงๆนะครับสักพักก็เฉยๆค่ะพอล้มตัวลงนอนมันก็โล่งเลยสบายดีค่ะแล้วก็หลับยาวเลยค่ะเห็นไหมครับตื่นขึ้นมาได้คำตอบว่าการอยู่แบบไร้ตัวตนทำอะไรไม่ต้องหวังผลสรุปความสั้นๆง่ายๆทำทุกอย่างแบบไม่หวังผลใดๆนี่แหละครับที่บอกว่าขอคำชี้นี้เพิ่มเติมด้วยค่ะถ้าเป็นการสอบให้คะแนนให้ไป9เลยจากเมื่อกี้เนี่ยอ่านจบก็ให้คะแนนได้แล้วของแค่นี้เห็นไหมครับแปลว่าได้ทำจริงไหมให้ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดนอนกล้าเปิดเผยไหมครับเพราะผมอ่านมันก็เข้าใจแล้วนี่ใช่นี่ไงรู้สึกเปลือยเปล่าเนี่ยมันเป็นภาษาจับประเด็นเนี่ยเปลือยเปล่าโล่งโจ้งก็เห็นภาพสิครับโอ้โหคงจะพิลึกพิลั่นนะเนี่ยนะบอกตาหาเรื่องหรือว่าไอจินตนาการหาเรื่องคงจะอะไรกันนักกันหนอประมาณนั้นโอเคนะของแค่นี้สบายดีมากครับก็แปลว่าได้ผลนะแก้ผ้านอนดีเลยนะครับเนี่ยปิดไฟใส่กลอนเนี่ยก็คือตรงนี้เองนะครับใส่กลอนนอนคนเดียวอะไรก็ได้อุ้ยแก้ผ้าน้ำทุกวันทุกวันแก้ผ้านอนต่างตรงนั้นในห้องเดียวกันเห็นไหมครับโอเคเกิดจากความไม่คุ้นชินมันก็เป็นฉะนั้นผมนี่ทำบ่อยทำนองนี้นะครับเอาล่ะก็หวังว่ามีอีกไหมครับคำถามไม่มีเด้อมีบอมีก็ว่ากันมาเด้อนะครับไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีถึง5ที 3 ทุ่มนะครับข้างนอกมีคนคอยอยู่นี่ใช่ข้างนอกมีคนคอยอยู่เนี่ยเอาล่ะขอเปลี่ยนไปยัง YouTube นะครับโป๊ะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเอ้าไปไหนต่อน็อกเอ้าสดกดสดโจ๊ะมายังพรวดโอ้โหท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นี่ยกขึ้นไปลำดับนะครับยินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่อยู่ YouTube นะครับเอาล่ะผมก็ตามปกติขออนุญาตสะกิดเบาๆหน่อยนะอย่าถือสาผมนะเวลาผมใช้แตะปุ๊บท่านสะดุ้งนะครับคนที่เป็นโอ้โหเป็นเรื่องในมุ้งหรือมั้งโอ้ลุงหอกแบบนี้ลุงหอกแย่นะอย่ามาฆ่าลุงหอกกลางอากาศนะจะบอกให้ทราบไว้ตอบทุกคำถามก็พยายามบอกไปแล้วว่ายกเว้นการเมืองกับการมุ้งเนี่ยอ่ะนะลองอ่านคำถามให้ดูสิคนที่เป็นชู้กันหรือชายหญิงที่ผิดศีลกาเมสุมิจฉาจาราที่เคยฟังว่าต้องปีนต้นงิ้วโอ้ผมพูดถึงต้นงิ้วต้นงิ้วในนรกและถ้าไม่มีนรกแล้วเมียหลวงเขาจะว่าอย่างไรคะและถ้ามั่วกันและไม่ได้รับโทษโลกมนุษย์คนก็จะทำชั่วผิดศีลกาเมกันยิ่งหนักสิคะก็นั่นไงกฎหมายบ้านเมืองนั่นนะครับจับเขาไปติดคุกนั่นคือนรกนั่นแหละตกนรกต้องเป็นนรกแห่งจินตนาการไม่มีนะครับนรกตามบัญญัติไม่มีนะครับบอกให้ทราบว่านรกของจริงคือนะที่คุกหัวโตนั่นคือนรกโอ้ไหมครับจำลองภาพมีปากใช่นะอีกทีหนึ่งทวนให้สมบูรณ์นะครับคนที่เป็นชู้กันหรือชายหญิงที่ผิดศีลกาเม
ข้อนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ได้ไหมครับมนุษย์ไม่มีประเพณีและวัฒนธรรมมันก็เป็นมนุษย์ไม่ได้โอเคนะไอ้คำว่าประเพณีแต่งงานกันประเพณีกับวัฒนธรรมมันซ่อนซ้อนกันอยู่นะคำว่าการแต่งงานกันพูดให้มันไม่สุภาพก็ใช้ว่าสมสู่มันเป็นลักษณะพฤติกรรมของสัตว์ไปแล้วคำว่าสมสู่นะคำว่าแต่งงานเนี่ยก็ยังมีพิธีกรรมนี่เป็นลักษณะของวัฒนธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วโอเคไหมครับบอกกับชาวบ้านว่าก็กับนางสาวกับนายเนี่ยแต่งงานกันในหมู่บ้านนี้ประกาศให้กับชาวบ้านเขาจะรู้ว่าฉันจะไปกินไปนอนไปทำอะไรนะจะตีลังกายังไงใส่กันทุกรูปแบบชาวบ้านก็ไม่เอาไปนินทาการเรเหมือนเทน้ำเพราะเป็นการยอมรับกันนะว่าเออสองคนนี้เป็นผัวเมียกันนะเขาจะนอนกอดกันที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะปฏิบัติการรูปแบบไหนไม่ประเจิดประเจ้อหรือไม่อะไรล่ะก็โอเคเป็นที่ยอมรับกันได้นี่เขาเรียกว่าประเพณีรวมกับวัฒนธรรมนะครับแต่ถ้าหากว่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีตรงนี้สัตว์มันรู้อยู่ธรรมชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติกับวัฒนธรรมมันมักจะไปกันไม่ค่อยจะได้และใครจำแนกได้ถ้าคนจำแนกได้มันต้องจำแนกว่าเออนี่มันบริบทของธรรมชาตินะเอาไว้กองเข่งหนึ่งเอาไว้นะฮะคำว่าสมสู่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะเพราะว่านี่มันเกี่ยวกับเป็นชู้กันเนาะชู้กันนะฮะเป็นชู้กันคือไม่บอกกับชาวบ้านเขาโอเคไหมครับแล้วก็รู้แค่สองคนเงี้ยโอเคไหมครับถ้ามันรู้แค่สองคนนี่มันก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติไปเนี่ยเห็นไหมเวลาผมตอบแล้วมันจะกลายเป็นชี้พวงกระรอกแมวนะไอ้ผมมันยิ่งโมดพูดเลยมันยิ่งพูดหมดเปลือกนะเพราะนั้นจึงจัดละเอาไว้ไม่ใช่แล้วครับเกรงว่าแล้วจะแล้วผู้ฟังทั่วไปเขาจะคิดยังไงกับลุงออกกันนะเขาจะคิดยังไงกับลุงออกกันเห็นไหมผมต้องบอกว่ารอผมร้อยปีก่อนนะครับอายุร้อยปีก่อนผมจะพูดทุกเม็ดแหละธรรมชาติมันคืออะไรแต่ลืมนะฮะยูทูบบ้านเราดอททีวีสารนี่ธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงคืออะไรมันทำอะไรนะประเพณีว่าทำไมมันเข้ามาแทรกตรงไหนเนี่ยมันจะได้รู้แล้วมันไปด้วยกันได้ไหมธรรมชาติประเพณีว่าทำไปด้วยกันได้ไหมโดยที่ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยมันทำได้ไหมเราพวกนี้นะครับเป็นกรอบความเข้าใจทั้งสิ้นโอเคไหมถ้าไม่เข้าใจในแต่ละช็อตมันก็ไม่สามารถจะไปกันได้สุดแล้วก็เอาความเชื่อมันมีต้นนิ้วอีกให้กลัวใช่ไหมต้นนิ้วมันไม่มีหรอกนี้มันไม่มีน้ำดูสิครับต้นนิ้วมีน้ำอยู่ที่ป่านั่นแหละครับไม่มีในรกไม่มีแน่นอนนะครับนรกจินตนาการไม่มีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการนี้เรียกว่าทำความชั่วทำจริงเถอะมันเป็นความพอใจหรือความเชื่อหรือเป็นอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับผมมันเป็นความพอใจมากกว่าเห็นไหมความสุขที่ความพอใจมันเห็นไหมไปนู่นเลยเป็นการชี้พงให้กระรอกสุดท้ายแล้วขอเถอะครับขอเถอะครับเรื่องนี้อย่าถามผมอีกเลยนะ นะถ้าถามผมอีกมันจะไปยาวแล้วไปยาวแล้วมันก็ทำให้แทนที่จะดีมันจะไม่ดีนะครับคนคู่ฟังกันกี่หมื่นคนเนี่ยฟังเนี่ยระดับความรู้สึกนึกคิดก็แตกต่างกันเห็นไหมครับใช่นะน้องถามผมตัวสิเอามาเชิญจัดล็อกมาขอถามเอาที่หมดตัวอย่างเงี้ยผมใส่เต็มๆเลยอันนี้เป็นเรื่องของสาธารณะไหมครับเพราะฉะนั้นจึงจะต้องระวังฮะในเรื่องของการทำงานผ่านสื่อผมทำงานผ่านสื่อมามากมานานผมก็รู้ว่าธรรมชาติของสื่อเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แอบหลุดหมดยุ่งนะพี่เอ๋ยไม่ได้นะต้องรู้จักไม่งั้นมันเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องจำแนกแยกแยะอะไรควรไม่ควรอย่างเงี้ยก่อน แล้วใครดูเราขี่วัยรุ่นเนี่ยเด็กๆใช่ไหมเด็กได้ทราบแล้วเนี่ยในวันเนี้ยนั่งอยู่ไม่ยังไม่กลับบ้านเนี่ยลูกหลานกันนะ
เหลือลูกนะลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกประมาณสัก10กว่าขวบนะเปิดเรื่องราวลุงหงอกให้คุณยายฟังให้คุณยายดูเดี๋ยวนี้ดูสิครับเด็กอายุ10ขวบเปิดเฟซไลฟ์เดี๋ยวนี้นะฮะให้คุณยายฟังเห็นไหมครับถ้าคุณยายตอบผมไอ้ถ้าถามผมหรือใครก็ตามถามผมแล้วผมตอบก็ใส่แต่ผู้ใหญ่ฟังกันเนี่ยเหล็กก็จะคิดยังไงจะไหนมานี่ผมคิดอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นผู้จ่าต้องเผื่อเด็กไว้นิดนึงนะครับโอเคนะขอให้วางระดับความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ด้วยแล้วมันก็จะทำให้เราอบอุ่นในการที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะแล้วมันก็จะไม่ทื่อจนเกินไปแล้วก็ไม่แหลมจนเกินไปนะก็กลางๆนิดหน่อยนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบในคู่หัวใจลุงงอกไม่งั้นผมตอบหมดผมเสียคนเลยนะครับตอบหมดทุกมิติเนี่ยผมเสียคนแน่นอนเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้อายุ100ปีเอามันทุกมิติเลยไม่เกรงใจมนุษย์โลกเลยอย่างนี้ดีกว่าโอเคมั้ยสรุปเลยนะฮะว่าไอ้คำว่ามั่วกันเนี่ยมีคำว่ามั่วมั่วกันก็สุนัขแล้วมั่วกันก็มีตะหมาแล้วมั่วกันลักษณะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์มันต้องจำแนกออกได้นะจำแนกแบ่งแยกแยะแยกย่อยได้มนุษย์ถ้ามันมั่วกันมันก็เป็นสัตว์แล้วครับหมาข้างบ้านอะไรทีเนี้ยเห็นไหมใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นไม่เลือกแล้วครับลูกกับแม่ลุยกันแล้วหมานะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นไปทีนี้ก็เพราะอย่างนี้นะฮะคนบ้านเราเนี่ยไม่จำแนกหน้าที่สิทธิเสรีภาพไม่ชัดเจนมันก็เลยมามั่วกันตรงนั้นหลังมันก็เลยไม่รู้จักว่าใครคือหน้าที่มีสิทธิหน้าที่คนที่เป็นสีพันละเมียหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมาก็มีอีกอันนึงบอกว่าความสุขที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเอาตัวนี้มาเป็นบรรทัดฐานเลยครับอะไรคือความสุขเนี่ยใช่ไหมครับต้องจำแนกด้วยอะไรคือความสุขสุขกับทุกข์มันคู่กันหรือมันซ่อนซ้อนกันอยู่มันขนานกันไหมสุขกับทุกข์เนี่ยนะหรือมันแชร์กันอยู่ประมาณนั้นนะครับเนี่ยนี่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันก็ต้องออกมารูปแบบอย่างนั้นด้วยนะครับนะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าเอาเองพอเนาะคุณอะไรโทษทีถ้าหากว่าตอบไม่เคลียร์ก็ถึงจะไม่คลีนไม่เคลียร์ก็ได้แค่นี้นะครับเรื่องในมุ้งเนี่ยประกาศเรียบร้อยเด้อไม่เอาลูกชายเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการปวดศีรษะเข้าโรงพยาบาลพยาบาลนำเตียงพยาบาลมารับและเขาขึ้นเตียงพยาบาลด้วยตัวเองบอกอาการและนอนในเตียงพยาบาลและไม่ตื่นอีกเลยเสียชีวิตลักษณะนี้เขาไปเกิดได้ไหมคะถ้าลักษณะนี้นะเรื่องนี้นะเดินเข้าไปโรงพยาบาล3วันผ่านไปเอาไปเผาเนี่ยถามว่าใครผิดนี่ชี้ผิดถูกได้เลยใครทำหน้าที่สิทธิไม่สมบูรณ์นี่นะงั้นต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบลักษณะนี้ต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบแต่วันนี้นี่คือเขาต้องบอกว่ารอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะฮะก็จะมาออกระเบียบวินัยพวกนี้ให้ทุกคนได้ใช้ถูกต้องมีธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะครับลูกลองฟังใหม่นะลูกชายเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการปวดหัวท่านเองปวดหัวแล้วเข้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็นำเตียงพยาบาลมารับแล้วเขาขึ้นไปบนเตียงด้วยตัวเองแล้วก็บอกอาการนั้นด้วยว่านอนในเตียงก็บอกอาการไปด้วยยังพูดไปด้วยปวดหัวปวดหัวอย่างนี้เสร็จแล้วหลุดเข้าไปปุ๊บ
แล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยก็แปลว่าตายเสียเรื่อยเลยเสียชีวิตแค่นี้เสียชีวิตแล้วแหละแค่ปวดหัวนี่แหละนี่แหละที่บอกว่าต่อไปนะเขาจะมีคำว่ารับผิดรับชอบให้ชัดนะครับจำหนึ่งนะครับผมก็เตือนนะฮะเตือนบรรดาท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่และสิทธิที่ต้องใช้กันอย่ารู้แต่อำนาจจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดการฟ้องร้องกันมากมายก่ายกองนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลชัดเลยฮะตรงนี้อธิบายได้หมดนะพวกนี้ภาพวงจรปิดสบายเลยนะเห็นไหมครับพูดคุยต่างๆนะสบายมากภาพวงจรปิดเหมือนกันทำไมเวลาเข้าโรงพยาบาลนะไม่ให้ถ่ายรูปแค่นี้ก็จะปิดไปทำไมแล้วปิดไปทำหอยทำไมเริ่มสุภาพแล้วโถยคนที่เขาแฝงเขาไม่ปิดหรอกปล่อยว่ามันมีอะไรต่างๆรอบลงคมในจึงห้ามถ่ายภาพห้ามทำแมวทำไมว่าจะรู้นะห้ามตัวเองมีขี้เถอะไม่อยากให้คนเขาเห็นขี้เถอะนั่นเหรอนี่แหละคือหน้าที่สิทธิแหละครับที่ว่าเนี่ยโอเคว่านี่คือหน้าที่สิทธิแหละเอาหน้าที่สิทธิเข้ามาพูดถึงปุ๊บเนี่ยมันจะไปห้ามไปทำแมวทำไมฉันจะถ่ายรูปฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วใครทำไมเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยครับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ต่อไปมันไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่แน่ๆนะบอกให้รู้ถ้าใครบอกยังแน่อยู่คอยดูไม่เกิน15ปีที่ว่าเนี่ยเด็กรุ่นนี้จะมาจัดการเองเห็นไหมล่ะครับเด็กเกิดหลังมันที่หนุ่มกระดาษ37เนี่ยจะมาจัดการเองไม่เกิน15ปีที่พูดเนี่ยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตือนเอาไว้ว่าอย่าให้ถึงวันนั้นเลยครับท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในขณะนี้อยู่ในองค์กรไหนก็ตามทีที่ว่านะฮะยิ่งเป็นองค์กรทางด้านราชการเนี่ยก็ยิ่งมันยิ่งชัดนะฮะหน้าที่สิทธิยิ่งต้องชัดโอเคไหมขอให้กรุณาเข้าใจตามนี้ไว้มากๆผมเนี่ยหวังดีทุกคนนะต้องการให้มันเกิดความรักความสามัคคีกันจึงเล่าสู่ฟังผ่านจอขณะนี้โอเคไหมครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ทันหลายคนบอกเหนื่อยก็หยุดหายใจสิลุงหมอกก็หยุดหายใจมาแล้วครั้งเนี้ยจะให้หยุดครั้งที่สองอยู่เลยหยุดหายใจครั้งเดียวก็พอแล้วหยุดครั้งที่สองก็ได้เผาสิพี่โอเคค่ะ thank you very big นะคุณที่ถามมาว่าคนที่เป็นชู้กันที่ว่านะก็แปลว่าได้กระจ่างนะก็ไปมาก็แค่ความกระจ่างนะครับเรื่องนี้ที่จริงมันพูดได้หลายมิตินะครับแต่ขอได้โปรดนะครับอย่าให้ผมได้ลึกเข้าไปและหลายมิติแล้วมันจะทำให้เด็กฟังเนี่ยฮะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นะครับถ้าหากว่าจะเป็นการโอเคนั่งตั้งวงกันอยู่ตรงเนี้ยมานั่งกล่าวเนี่ยเอาใครจะฟังนี่4คน5คนเลือกมากันแล้วกันมาเป็นกลุ่มเลยก็ได้ผม1คนเนี่ยเงี้ยเพราะที่นี่มันไม่ได้เพราะนี่มันเป็นสาธารณะมันวุ่นวายเยอะมากกว่าต้องเข้าใจว่าไม่รู้ว่าใครดูกันบ้างในขณะนี้นะครับใครดูใครฟังกันบ้างผมจะเดาใจกันทุกๆช่วงวัยอยู่เสมออยู่แล้วล่ะครับโอเคนะถามต่อจากเมื่อวานค่ะช่วยชี้แนะวิธีคิดละทิ้งการยึดติดในฐานะผูกพันของพ่อแม่พี่น้องยกตัวอย่างเมื่อเห็นแม่เจ็บป่วยกินข้าวไม่ได้เดินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงหนูจะรู้สึกทรมานใจจังเลยแล้วจะให้เฮ็ดจังไหน ใจทำยังไงนะครับง่ายครับง่ายลุงงอนง่ายมากเลยครับเริ่มต้นเลยครับไม่ต้องทำใจคำว่าทำใจเลิกพูดกันครับเลิกพูดทำใจนะเวลาเราพาไปผู้หลักผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลทางแพทย์บอกทำใจได้แล้วนะคะทำใจหน่อยนะคะของผมจะไม่พูดเด็ดขาดเข้ามาทำใจผมจะบอกว่าเข้าใจใช่ไหมเอาคำว่าเข้าใจไปแทนที่ทำใจโอเคไหมทำไงจะให้เข้าใจโอเคไหมครับระหว่างที่ถามหนึ่งคุณนัตตี้นะครับเนี่ยนี่ปรับความเข้าใจความเข้าใจนะฟังให้ดีนะครับฟังใหม่ครั้งหนึ่ง ถามต่อจากเมื่อวานนี้ช่วยชี้เนี้ยวิธีคิดละทิ้งการยึดติด
แค่นี้พอไหมไม่ต้องขยายความเนาะความผูกพันใช้วิธีนี้ ฟังดีนะครับเอาเพลงมาเป็นตัวตั้งก่อนคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเข้าใจไหมครับให้ชัดนะแปลว่าใช่ไม่ 100% เอาถ้าคนยึดติดใช่ 100% คนไม่ใช่แฟนทำอะไรก็ไม่ได้ยังมีประเด็นหนึ่งถึงจะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้เข้าใจประโยคนี้ให้ได้นะครับถึงจะเป็นแฟนกันก็หายใจแทนกันไม่ได้คำถามกลับว่าเราจะหายแทนคนที่เราคิดว่าไปติดยึดเขาได้ไหมเนี่ยเราจะหายแทนเราจะไปหายใจแทนเขาได้ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะคงไม่ได้เนาะเมื่อไม่ได้เมื่อเขาจะจากเราไปจะผูกพันแสนผูกพันกับอะไรก็ตามทีซึ่งเราไม่ได้เป็นเหตุให้เขาจากเขาให้เขาจากเราไปเราไม่ได้เป็นเหตุเขาไปเจอเหตุของเขาเองเหตุเพราะอะไรหนึ่งเพราะแก่เจ็บหยุดหายใจต้องยอมรับสภาพแก่เจ็บแล้วก็ตายเห็นไหมครับแปลว่าต้องทำความเข้าใจตรงนั้นโอเคไหมครับเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกฎของอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกมนุษย์โอเคไหมโอเคนะถ้าเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บอ๋อมันก็แค่เข้าใจไม่ใช่ไปทำใจไอ้ทำใจมันตื้นตันใจมันอึดอัดใจทำใจถ้าเข้าใจโอ้โหมันโล่งเลยเห็นไหมอ๋อแค่นี้เองสรุปเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้แม้ว่าจะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้แม้ว่าเราจะเป็นลูกก็หายใจแทนเขาไม่ได้แม้เราจะเป็นแม่เขาก็หายใจแทนเขาไม่ได้เห็นไหมครับ ใช่นะเราเพียงแต่ดูแลเทคแคร์ในกรอบที่อันพึงจะกระทำกันปฏิบัติต่อกันและกันพี่กับน้องพ่อกับแม่สามีภรรยาลูกกับพ่อพ่อกับลูกแม่กับแม่ว่าไปใช่ไหมเห็นไหมเข้าใจในบริบทนี้เราก็จะยุติเป็นความสงบของเราได้สบายมากเห็นไหมครับย้ำเพียงแค่ความเข้าใจเห็นไหมครับเพราะนั้นความเข้าใจมันจึงยิ่งใหญ่มากหลายๆอย่างและหลายเรื่องถ้าไม่เข้าใจนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมคำว่าเข้าใจกับคำว่าเชื่อเนี่ยโอ้โหมันคนละความหมายเลยครับนะยกเอาว่าคำว่าเข้าใจนี่เป็นพระเอกของปัจจุบันการซะเอาคำว่าเข้าใจเป็นพระเอกในใจเราหรือว่าเป็นนางเอกในใจเราให้ได้คำว่าเข้าใจทุกสถานการณ์ทุกพื้นที่ที่ไหนก็ได้นี่แหละครับคำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเฮ้ยแล้วก็ใช้แค่ปัจจุบันเองก็โถ่เขาคือเขาเราคือเราจบข่าวแล้วนี่โอ้นะหายใจซะสบายๆนี่ฮะลุงหงอกเวลาอธิบายเรื่องพวกนี้ก็น่าจะมองเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาและทั้งตรงกลางด้วยนั่นนะครับก็คือสิ่งที่ก็เป็นทางออกตรงกลางคือทางออกไอ้ทางสายกลางพูดมามากแล้วว่าไม่มีทางออกไม่เห็นทางออกของทางสายกลางเจอลุงหงอกอ๋อเห็นทางออกของทางสายกลางสบายเจอสายกลางก็ตันก็คนนี้มันตันนะเจอลุงหงอกเจอทางสายกลางสบายเลยเป็นทางออกสบายเหลือด้วยนะโอ้ไม่พี่ทางออกก็แจ้วเขาไม่มีญาติอยู่ด้วยค่ะเอาละสิโอ้สิก็ถอยสิอ๋อลูกชายเสียชีวิตอย่างตันหันเนี่ยเขาไม่มีญาตินะคุณไลคุณไลรัสอโปอโปเขาไม่มีญาติ
อยู่ด้วยเลยค่ะเขาไม่มีญาติอยู่อ๋อก็ไปคนเดียวเออไม่มีญาติพาไปไม่มีใครดูแลเลยเออปวดหัวนอนเตียงพยาบาลบุรุษพยาบาลหรือบุคลากรเจ้าหน้าที่เขาเข็นเข้าไปที่นั่น3 วันผ่านมาได้เผาซะนี่ไม่มีญาติหรือแปลว่าในขณะนั้นเราไม่มีญาติประมาณนั้นเนาะเขาแปลงเขาเองนะถ้าผมความเข้าใจความหมายในคุณไลรัสนะก็น่าจะเป็นเช่นนี้ซะมากกว่าเพราะว่านี่มันโยงถึงว่าลูกชายเสียชีวิตก็แปลว่าลูกชายคุณไลรัสใช่ไหมฮะใช่ไหมอ๋อทั้งนั้นผมเข้าใจแล้วว่าลูกชายไปด้วยตัวเขาเองไปโรงพยาบาลไม่มีญาติในระหว่างนั้นก็เลยเป็นเช่นที่ว่านี้ก็แปลว่าถ้าพูดอีกทีมันก็จะแข็งเกินไปตายฟรีประมาณนั้นก็ขออนุญาตต้องใช้คำภาษาตรงนี้เนี่ยฮะเรื่องอย่างนี้นะฮะทำไมเวลาพ่อแม่ผมตายผมถึงไม่ได้ร้องห่มร้องไห้เลยไม่เคยเพราะว่าผมเข้าใจอ่ะเข้าใจหมดแหละหมูหมากาไก่ตายข้างถนนเข้าใจหมดแหละแต่เป็นใครก็ตามในโลกนี้เข้าใจหมดแหละนะไม่ได้ตื่นเต้นเลยกับคนตายไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ตกใจด้วยครับกับคนตายนะครับพูดถึงคนตายก็ได้ที่นี่ที่บ้านผมเดี๋ยวนี้เลยครับวันหนึ่งเวลานั้นที่นี่มีการเลี้ยงพระคนนั้นนะฮะชื่อสัญญาเดี๋ยวนะลุงสัญญาคุณปู่สัญญานามสกุลอะไรจำไม่ได้แล้วเขาฟังรายการผมรายการวิทยุ AM 540ฟังกันมากฟังนานมากฟังจนกระทั่งเข้าเส้นเข้าเอ็นเข้าเส้นเลือดอะไรกันเตะลุงออดไม่ได้ฟังคืนเนี่ยไม่หลับเลยออกอากาศที่หนึ่งที่สองตื่นขึ้นมาก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันทำนู่นสบายมากอายุ70 กว่าจะ80แล้วมาวันนั้นนะที่นี่มีการเลี้ยงพระประจำปีวันที่18พฤษภาคมปีอะไรปี58หรือ57ยังไงประมาณนั้นนะ57 58อะไรกัน57 56 57นะเป็นผู้ที่อาราธนาศีลพออาราธนาศีลเสร็จปุ๊บพระสงฆ์ก็นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาประมาณ3 นาทีผ่านไปคุณลุงสายันที่ว่านี่ขอตกนี่เลยครับหยุดหายใจคันยังไงก็เอาไม่ขึ้นผมไม่ตกใจเลยแต่คนที่อยู่แวดล้อมตกใจเพราะผมถือว่าการหยุดหายใจต่อหน้าพระสงฆ์เพราะเป็นผู้ที่อาราธนาศีลเองด้วยวันนั้นก็มีเจ้าที่มาเห็นนะตำรวจหญิงพันโทแต่งตัวเต็มยศไปด้วยบรรณาการวันนั้นนะแล้วมีข้าราชการหลายกระทรวง C8 มี C7 มี C8 ประมาณ3 คนวันนั้นก็ช่วยกันหนุนยกไปยังโรงพยาบาลนะนะก็ต้องดูแลก็ต้องช่วยเนาะแต่ที่นี่ก็หยุดหายใจที่นี่แหละครับเนี่ยพอรู้หลานเขารู้ข่าวปุ๊บก็รับแจ้งเพื่อทราบกันลูกหลานเขาพอใจมากที่พ่อเขามาหยุดชีวิตที่นี่ก็พอใจวันนั้นผมไปถึงนู่นไปดำเนินการอะไรไม่รู้สุดแล้วก็ไปเผาให้กันนะก็ไปถึงที่ตรงนู้นตรงบ้านเห็นนะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อมั่นว่านะผมก็มาตีเป็นปริศนาธรรมว่าหงอกไอ้หงอกในฐานะที่ฉันติดตามเธอมาตั้งไม่รู้กี่ปีจะ20-30 ปีไม่รู้แต่เปิดรายการฉันฟังเธอมาตลอดเธออย่าให้เสียของนะฉันเอาชีวิตเดิมพันหน้าประมาณไหนมาอย่าให้เสียของนะผมก็ตีความผมเนี่ยไอ้ที่ลุงออกรู้แล้วทำให้ฉันฟังเธอมาตลอดติดเนี่ยดึกก็แสนดึกอย่าให้เสียของนะแปลว่าสิ่งที่ลุงออกรู้และทำอะไรได้นะอย่าให้เสียของนะฉันเอาชีวิตเดิมพันนะตายที่บ้านเธอด้วยอย่างเงี้ยโอเค
น้องเสียแอคผมเนี่ยแอคชัดผมนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทราบไปนะว่าหนึ่งใน 5,000 ล้านคนตายที่นี่มีที่ตายเยอะแยะมีที่ตายเยอะแยะด้วยทำไมต้องมาตายตรงที่อาราธนาศีลจบไม่เกิน3นาทีด้วยอ่ะโอเคครับนั่นเป็นโอเคนะนี่ก็คือเล่าให้ฟังจ่าๆอย่างเงี้ยครับโอเคครับเล่าเรื่องนี้มันอินเนอร์นะลุงปล่อยพลังออกมาแล้วมีวิธีปิดพลังไงครับผมมันออโตเมติกคอนโทรลครับผมใช้มันเป็นอัตโนมัตินะครับในการที่จะสังเกตเวลาผมพูดผมมีจังหวะหายใจไหมครับแล้วผมพูดเนี่ยผมชะลอการหายใจไหมมีไหมฮะจับไม่ได้ด้วยครับรู้นว่าไม่ได้หายใจเลยเหรอแบบเวลาผมพูดมันเป็นออโตเมติกพวกนี้โอเคนะบางคนเขาอาจจะพูดจุ๊บต้องพูดอีกทีสังเกตไหมฮะพวกพูดทั่วไปของผมไม่มีฮะเป็นอัตโนมัติของผมเองนะครับก็เรียกว่าเป็นออโตเมติกคอนโทรลร่างกายของผมจะเป็นเช่นนั้นเด้อสิบอกให้ในการควบคุมพลังงานแน่นอนครับเมื่อเวลารู้พลังงานนี้ต้องใช้ไปแล้วก็ต้องควบคุมให้ได้โอเวอร์ดีไหมโอเวอร์แหมถ้าใช้โอเวอร์เนาะโอเวอร์อะไรเกิดขึ้นถ้าโอเวอร์นะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมโทษไม่ดีผมว่ามันไม่มีโทษนะทีนี้ถ้าโอเวอร์ผมก็หมดก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นว่านายกอมาให้ผมช่วยเนี่ยไอ้เรื่องมันอยู่นิดเดียวเองมันไม่มีอะไรมากเลยถ้าหากว่าเป็นการใช้พลังงานออกไปผมมีสมมติว่าผมมีอยู่สิบอย่างเงี้ยผมใช้ไปแค่สิบกิโลนะผมใช้ไปแค่ครึ่งกิโลกรัมมันก็พอแล้วคนที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับพอแล้วแต่ถ้าหากว่าผมใช้ไปตั้ง8กิโลกรัมเนี่ยเนี่ยมันโอเวอร์ให้ไปโอเวอร์แล้วแต่เขาไม่รับโทษหรอกครับเขามีแต่ประโยชน์คนรับมีแต่ประโยชน์แต่คนให้เนี่ยเพราะนั้นการเฉลี่ยพนักงานที่ผมอยู่ในตัวเองผมมีเนี่ยว่าแต่ละวันผมต้องรู้นะผมมีช่างกิโลที่ว่าเนี่ยใช้ไปแต่ละคนเห็นไหมครับเช้าถึงเย็นมันก็ไม่เคยหมดนะเพราะว่าผมอะไรเฉลี่ยหรือจำแนกพลังงานที่ต้องใช้ได้นะฮะมันก็ไม่หมดแต่รู้ว่าพอเวลาเสร็จปุ๊บอ่อน เสร็จก็อ่อนแอแร่แท้ครับโอเคนะครับนี่ก็คือการควบคุมพลังงานในตัวเองที่จะต้องใช้ยังไงกับใครโอเคไหมครับเป็นออโตเมติกคอนโทรลขณะที่เรากำลังใช้งานอยู่โอเคครับเป็นอัตโนมัตินะฮะโอเคนะหวังว่าต่อไปเรื่อยครับขอบคุณทุกคำถามของเพื่อนทุกคนที่ให้ความรู้ครับคำถามของทุกคนที่เข้ามาตรงนี้จะเป็นต้นเหตุของการให้ความรู้ของคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะนาทีนี้ที่อยู่ในครอบครัวจริงนะที่มีบัญชีเนี่ยที่กด Subscribe นะฮะกดติดตามด้วยมีกระดิ่งด้วยเนี่ยนี่มัน 30,000 นะรวมแล้วนะฮะไปประมาณ 30,000 เศษเข้าไปแล้วนะครับแต่นอกจริงนะคนที่ยังไม่ได้กดเข้ามาเนี่ยก็คงจะเป็นหลายหมื่นหรือหลายแสนกันอยู่เวลานี้นะครับก็ยินดีด้วยครับไม่ว่าท่านจะเป็นเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้หรือว่ามองเราอยู่นอกบ้านนะครับนะแล้วก็ยินดีจะเป็นทั้งกี่ร้านคนอะไรก็ตามที่ค่อยๆฟังไปเรื่อยครับว่ามันจะได้ประโยชน์กันโดยทั้งคนในบ้านได้ประโยชน์ทั้งคนนอกรู้ได้ประโยชน์นะฮะต้องมองในรูปแบบนั้นเวลาทำงานผ่านสื่อนะครับไม่ใช่เอาแต่คนในบ้านก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าเอาแต่สามสี่คนเราทำงานก็ไม่จริงไม่ใช่หนักนะครับนี่คือจะต้องแบ่งให้ได้ทางด้านความรู้สึกความคิดแล้วก็กระจายความเข้าใจให้กับกันและกันให้ได้โอเคนะครับคุณนัตตี้ต่อนะครับวิธีคิดระลึกถึงการยึดติดฐานะผูกพันเมื่อความจริงเท่ากับการตายมาถึงของพ่อแม่ก็จบ
ซึ่งต่างคนก็ต่างแยกย้ายเราก็เราเขาก็ส่วนเขาชี้แนะต่อให้อยู่กับปัจจุบันดูแลตามฐานะเต็มที่ไปความตายต้องเจอทุกคนยังไงก็ยังไงฮะก็ต้องเข้าใจผู้อยู่ก็ต้องเข้าใจในกรอบของผู้อยู่จะอยู่ยังไงจริงๆแล้วชีวิตของตัวเราเองบอกฮะชีวิตของการอยู่ได้อยู่รอดอยู่รอดอยู่กับครอบครัวจริงๆเนี่ยกับอยู่กับคนอื่นไม่ใช่ครอบครัวเนี่ยอยู่กับคนอื่นไม่ใช่ครอบครัวถึง 80% ครับชีวิตจริงต้องตั้งเวลาสิครับอยู่กับคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นกับคนในครอบครัวคนอื่นถึง 80% ครับ20ก็คือคนในครอบครัวลองคิดเล่นๆครับคิดเล่นๆอ่ะยกตัวอย่างจากลุงหงอกคำว่าครอบครัวลุงหงอกนะมีพี่น้องมีพ่อแม่โอเคนะนี่คำว่าครอบครัวนะผมมีพี่น้องมีพ่อแม่นะยังไม่ใช่คำว่าเมียกับลูกนะต้องคิดให้กรอบคิดให้ตกก่อนนี่คำว่าครอบครัวโอเคนะเมียกับลูกอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งต้องเข้าใจในสองกรอบนี้ให้ได้โอเคนะครับผมกับครอบครัวผมแปลว่าผมกับพี่น้องผมพ่อแม่ผม1ปีเจอกัน1ครั้งไอ้พ่อแม่เดี๋ยวขอไปแล้วนะครับกับพี่น้อง1ปีเจอกัน1ครั้งถามว่าครบกันไหมตอนนี้เขาจะเรียกครบป่ะวันนี้เนี่ยนึกก่อน1 2อ๋อตายไปแล้ว1เขาจะเรียกครบเนี่ยปีที่2ยังไม่ได้เจอกันใช่ไหมครับดูสิครับพ่อแปลว่าชีวิตจริงอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันน้อยนิดมากอย่างของผมเลยนะฮะ 1% ก็ไม่ถึงโดยซ้ำไปใน1ปีนะ กับผมอยู่กับท่านทุกวันทุกวันนะครับโอ้ไหมครับทำไมครับทุกวันทุกวันนี่คือความคิดที่ออกมาในกรอบนี้ออกมาให้ได้ต่อไปก็ครอบครัวที่มีเป็นเมียเป็นลูกได้เป็นความรับผิดชอบแล้วเนี่ยรับผิดรับชอบแล้วเนี่ยเห็นไหมครับต้องแยกให้ออกทีไปทำงานชีวิตไปทำงานก็กับคนอื่นๆเยอะแยะนะครับโอเคไหมครับในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นง่ายๆที่สุดครับการอยู่ครอบครัวที่ดีที่สุดทุกครั้งไปนะกินข้าวร่วมกันทุกมื้อให้ได้นะทุกมื้อตอนเย็นอะไรก็วันหนึ่งต้องมีการแค่ทุกวันแต่ผมไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เพราะว่างานการใช่ไหมมันก็เอาการงานเข้ามาพูดทุกทีเป็นทางออกอะไรพอในส่วนที่ว่าก็อยากจะให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผูกพันที่ว่าเนี่ยผูกพันน่าเห็นใจครับผูกพันยิ่งแม่ลูกนี่ผูกพันกันโอ้โหมากนะอย่าไปจับแม่กับลูกแยกจากกันนะครับใครก็ตามที่รู้ว่ามีส่วนร่วมระหว่างลูกกับแม่พยายามอย่าไปจับแยกเขาออกจากกันนะครับเพราะเขามีความสัมพันธ์มากกว่าพ่อกับลูกเยอะมากนะครับสัมพันธ์เยอะมากนะฮะแต่ใครก็ตามที่เป็นผู้เป็นลูกนะฮะใครก็ตามที่ดูแลแม่นะฮะใครก็ตามที่ดูแลให้ความสำคัญกับแม่มากกว่าพ่อคนนั้นเจริญทุกรายจำเลยครับดูแลแม่มากกว่าพ่อมีพ่อมีแม่เนี่ยครับถ้าดูแม่มากกว่าพ่อ70 กว่า 30เจริญทุกรายแม่ไหมโอเคนะพ่อแม่มันเป็นเลือดมันเป็นเนื้อมันเป็นเขากินแทนเขาหายใจแทนเราเขากินน้ำแทนเราเขากินอาหารแทนเราเมื่อในระหว่างที่กำลังฟักตัวอยู่ประมาณ9 เดือนนะครับมันผูกพันกันตรงนั้นนะครับทีนี้ตอนที่ออกสู่โลกก็คือรอดเป็นรอดตายกันทั้งคู่นะครับอีกคนรอดตายอีกคนรอดเป็นนะครับคนรอดตายอะไรรู้ไหมเอามาจะบอกคนรอดตายจะเป็นแม่หรือจะเป็นลูกเออเออนะ
ตอนที่จะออกมาจากสู่โลกเป็นรอดเป็นรอดตายทั้งคู่ถามว่าใครเป็นคนรอดเป็นรอดเป็นเกือบตายใช่ไหมน่าคิดนะภาษาลุงเงาะเนี่ยน่าคิดมากเลยครับรอดเป็นรอดตายมันก้ำกึ่งอ่ะเป็นกับตายที่เดียวกันนะระหว่างจะออกมาเป็นคือเป็นไอ้คนที่จะออกมาจะเป็นแปลว่าไม่ตายไอ้คนที่กำลังเด็กเนี่ยเป็นอยู่เดี๋ยวจะตายไม่แต่ไม่ตายแหละนี่ภาษาลุงเงาะรอดเป็นรอดตายทั้งคู่โอ้ไหมครับเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงเงาะน่าคิดมากเป็นภาษาที่ถ้าไม่เนียนพอมันคิดไม่ออกมันเป็นวินาทีหนึ่งนะตรงนั้นนะผมนี่รู้เลยแหละครับโอ้โหไอ้แม่เบ่งเจ็บเท่าใดผมจะเจ็บเท่านั้นเพราะว่าจุดทางผ่านนั้นมันจุดนั้นจุดเดียวถูกบีบเท่าไหร่ก็ถูกเจ็บเท่านั้นถูกเบ่งเท่าไหร่ก็ถูกเจ็บเท่านั้นโอเคนี่คือความรู้สึกถามว่าไอ้เจ้าความรู้สึกเนี่ยไปรู้ตรงไหนอ่ะทำไมลุงหงอจึงมีความรู้สึกขนาดนั้นสมาธิครับผมสมาธิมันถอยร่นไปเนี่ยครับสมาธิมันถอยหลังนะครับทุกสมุทัยนิโรธมันจะไปถึงเข้าไปถึงนู้นเนี่ยจะต้องเห็นตัวสเปิร์มตัวเองนะครับดูสิครับสเปิร์มเองนะฮะมันจะก่อตัวซะเนี่ยเป็นอวัยวะต่างๆสารพัดสารเพลแล้วก็ไม่เป็นตัวเราสิครับมันย้อนไปไม่ได้นะสมาธิมันไปแล้วมันย้อนมาอีกนะครับยังไม่พอนะไปทีนี้เนี่ยตัวสเปิร์มเนี่ยโอ้โหเลยอยู่สนุกนี่คือสมาธิทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นจึงจะรู้สภาวะนี้ทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นจึงจะรู้สภาวะนี้ถ้าไม่แต่สามคำนี่ไม่มีทางรู้ได้เลยครับสมาธิโอเคไหมครับเขาบอกว่าบรรลุธรรมอันที่หนึ่งบรรลุธาตุอันที่สองคือบรรลุธรรมคือบรรลุที่มาของตัวเกิดการเกิดมันก็เลยรู้การเกิดทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งเพราะมันรู้จักการเกิดตัวเองก็จบข่าวตรงนี้เองโอเคไหมครับเป็นโดยมิติของทางจิตที่เนียนมากครับดีแล้วฮะที่เรามามีการอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอะไรกันนะเพราะว่าโอกาสที่จะมีคนมาพูดอย่างนี้ไม่มีหรอกในโลกไปนี้ในคนไทยไม่มีเด็ดขาดเด้อยืนยันว่าไม่มีแน่นอนเด้อเห็นไหมครับนั่นต้องบอกว่าดีแล้วต้องบอกว่าคลิปทุกคลิปเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ใน YouTube บ้านเราทีวีอยู่ได้ชั่วนาตาปีเลยครับจนกว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะพังจากโลกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจำเป็นต้องคอยระวังคนที่เกิดตามมาด้วยเหมือนให้ได้รู้ว่าเขาเหล่านั้นจะรู้ที่ผมพูดเนี่ยครับเหล็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยเขาจะรู้ในสิ่งที่ลุงงอพูดเนี่ยผมปูทางเขาให้เขาเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเมื่อเวลาเขามีเติบใหญ่เติบมันก็แต่งงานก็มีลูกมีเต้าอะไรต่างๆเขาจะมารู้เรื่องพวกนี้ทั้งหญิงและชายด้วยครับเห็นไหมแปลว่ามันมีไกด์มันมีตัวนำทางให้มันที่รู้แล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อเลยไหมครับเรื่องความจริงทั้งนั้นที่ว่าโอเคไหมครับโอเคไหมเอาล่ะถ้าลูกของเราไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอจนเรารับไม่ได้ในบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องบวชให้เขาจะเป็นอย่างไรหรือไม่เวลาเราตายไปจะมีผลเสียหรือดีอย่างไร ให้ผมตอบหน่อยเนาะตรงนี้นะครับตอบแทนผู้อื่นก็ลำบากกันเนาะลองฟังใหม่ครับผมคุณคณิตโอเคนะถ้าลูกของเราไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอจนเรารับไม่ได้โอเคเข้าใจถ้าลูกของเราไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอที่ตัวเราจะรับไม่ได้คือมันต้องรับอ่ะปฏิเสธการรับไม่ได้ปฏิเสธการรับผิดชอบไม่ได้โอเคไหมครับ
จะยังไงก็ตามมันจำเป็นต้องรับลูกเนี่ยมันจะปฏิเสธการรับรู้รับรองรับทราบดีหรือไม่ดีแย่หรือไม่แย่ปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดโอเคไหมครับต้องเอาตัวนี้เป็นตัวยืนก่อนที่จะไปต่อฮะบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องบวชให้เขาจะเป็นอย่างไรหรือไม่เวลาเราตายไปจะมีผลเสียหายดีอย่างไรอ๋อแข่งที่เพียงแค่ไม่ทำพิธีกรรมให้เขาบวชนั่งนะพุทธศาสนิกชนนะฮะเดี๋ยวมันจะปลูกฝังกันจังมีลูกชายขอให้บวชก็ได้เห็นใจนะครับแล้วจะได้อะไรจากลูกชายเมื่อลูกชายบวชนะมีลูกชายขอให้บวชนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเข้าใจความเข้าใจกลายเป็นค่านิยมกลายเป็นวัฒนธรรมนิยมกลายเป็นประเพณีนิยมนะความเข้าใจเป็นค่านิยมเป็นประเพณีนิยมและหรือเป็นวัฒนธรรมนิยมของชาวพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปหรือทั่วโลกหรือไม่นะครับคำว่ามีลูกชายขอให้บวชเนี่ยเป็นคำถามเปิดนะที่ทำกันเหมือนผ่านมาในขอบนอกชาวเหนือก็เหมือนกันอีสานก็เหมือนกันนะอีสานใช่เลยล่ะครับลูกชายบวชอายุมันแตกเด็กโอเคนั่นใช่เลยอีสานนะโอเคนะครับผมลูกข้าวเหนียวนะครับอุบลนะฮะถามว่าเมื่อลูกชายบวชแล้วจะได้อะไรคำถามกลับมาคำสอนก็บอกว่าเมื่อเข้าสู่ผ้ากาสาวพัดเขาจะมีครูเขาเรียกอุปชาสอนพระบวชใหม่หรือถ้าสอนเองไม่ได้ก็จะมีตั้งตัวแทนให้สอนอบรมสอนว่าความเป็นพระสงฆ์นั้นจะต้องนี้นะจะนั่งขี้นั่งเยี่ยวโทษทีสุภาพหน่อยจะยืนเยี่ยวไม่ได้นะโว้ยเวลานั่งต้องเวลาจะฉี่ต้องนั่งนะโว้ยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับนี่คือรับวินัยของพระสงฆ์เขาทีนี้ถามว่าบวชไปแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแปลว่าบวชเข้าไปแล้วต้องมีคำว่าปฏิบัติบูชาจะบอกว่าศีลสมาธิภาวนาปัญญาเนี่ยครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทีนี้ถ้าลูกปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงในระดับพระโสดาบันแปลว่าเข้าถึงพระธรรมบุญกุศลตรงนี้จะส่งผลให้กับคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนครับนั่นคือความหวังที่บอกว่ามีลูกชายขอให้บวชลูกชายนั้นจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นอย่างที่ลุงหนอกเล่าให้ฟังแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นความจริงประโยชน์ต่อพงศาสกาญาติด้วยเป็นประโยชน์ต่อสายพันธุกรรมนะครับผู้บรรลุธรรมเนี่ยครับเป็นประโยชน์ต่อสายพันธุกรรมจำด้วยครับนี่โดยตรงกับสายตรงนะครับนี่ก็คือที่บอกว่ามีลูกชายขอให้บวชเห็นไหมครับทีนี้พอเวลามาถึงทุกวันเนี่ยบวชตามประเพณีลาบวชได้1-3 เดือนนี่ราชการเห็นไหมครับเป็นประเพณีแต่ประเพณีที่วันนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นค่านิยมสังเกตไหมฮะสังเกตหน่อยพวกดารามีเรื่องมีไปบวช15 วันเฮ้ยได้จะได้เรื่องอะไรนั่นเขาเรียกว่าค่านิยมโอเคไหมครับไม่ใช่ประเพณีนะค่านิยมโอเคไหมก็เข้าใจแต่พวกนี้ให้ได้นะครับเนี่ยอยากจะพูดสุภาพมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำไปเรื่องพวกนี้เอาไว้ให้อายุ100 ปีก่อนนะผมจะพูดสุภาพมากกว่านี้เยอะเลยเยอะเลยนะครับคำสุภาพนั้นสุภาพที่มาจากโน่นไหนมาจากป่าไหนก็ไม่ป่าดงดิบไหนก็ได้ประมาณนั้นครับโอเคนะโอเคเอาละคิดว่าน่าจะเป็นคำสุดท้ายนะครับ9 โมงกว่าแล้วนี่3 ทุ่มกว่าแล้วครับหวังว่าเข้าใจแล้วนะเรื่องบวชนะครับเอาว่าถ้าเราไม่บวชให้เขาจะเป็นยังไง
เขาก็ไปบวชเขาเองหรือมั้งเนี่ยถ้าเขาอยากจะบวชนะครับใช่ไหมทุกวันนี้เป้าหมายของการบวชคืออะไรดูนะผมไม่สามารถตอบแทนใครได้จะว่าก็สังเกตเอาสิครับนั่นนะฮะที่ทำให้บอกว่าคนที่จะยึดมั่นถือมั่นในการดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของหลักทางของชาวพุทธศาสนาก็จะน้อยลงน้อยลงก็เพราะตรงนี้เองนะครับเพราะว่าเกลือเป็นหนอนนะครับนะเกลือเป็นหนอนเพราะนั้นเกลือต้องดูแลเกลือนะอย่าให้เกลือเป็นหนอนนะเกลือต้องดูแลเกลือนะอย่าให้เกลือเป็นหนอนนะถ้าว่าเกลือเป็นหนอนอยู่บ่อยๆนะครับคนที่เขาสนับสนุนเกลือเนี่ยจะถอยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีนะโอเคไหมครับผมว่าเข้าใจความหมายนะสำหรับท่านที่เป็นประโยชน์9ประโยชน์18นะครับ ขอคำชี้แนะการเห็นแสงคล้ายหิ่งห้อยแต่เล็กมากๆล่องลอยอยู่ในอากาศเห็นด้วยตาเปล่าเห็นทุกครั้งที่สังเกตเกิดความสงสัยว่าเป็นฝนแต่ทำไมมีแสงวิ่งไปวิ่งมาเกิดจากความคิดฟุ้งซ่านว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าครับคำตอบฟังดีนะครับใช้ช่วงจังหวะนี้แหละครับมองไปเอาให้นิ่งนะครับแล้วก็หลับตาตามมันจะเห็นอะไรต่อไปอีกนะครับถามว่าดีไหมดีครับผมเนี่ยคือเรื่องของสมาธินะครับนั่นคือเรื่องของสมาธินะครับผมพูดเสมอว่าพลังงานเนี่ยหนึ่งใครเห็นอากาศจะมีโอกาสที่จะเห็นพลังงานนี้เพราะพลังงานที่ว่านี้ซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาเห็นแล้วหลับนี้ผมถือว่าพอเวลาเจอจริงๆนะครับเอาให้นิ่งก่อนนะครับค่อยหลับตาจงนิ่งต่อไปครับมันจะบอกสเต็ปต่อไปจะเห็นอะไรต่อโอเคนะผมไม่ต้องไกด์ไลน์เพราะถ้าไกด์ปุ๊บมันจะไปหยุดนะเอาว่าดีแล้วล่ะนี่ผมใช้ว่าดีแล้วล่ะนะจะบอกว่าดีมากก็เกินไปดีแล้วล่ะครับถูกแล้วครับนะทำต่อไปนะครับต้องการผมต้องการพัฒนาต้องให้ผู้คนได้เข้าเป็นภาวะได้รับคำว่าอริยะนะครับต้องการมากช่วยกันมากๆด้วยเนี่ยตามไปเรื่อยๆนะครับไม่หลงทางแน่นอนนะครับแต่คุยกับผมไม่บ่อยเลยนะถ้าหากว่าจะอยากจะให้ลุงออกเป็นอะไรเป็นไกด์หรือว่าเป็นผู้ชี้แนะชี้นำแล้วก็นำพานะพยายามตรวจสอบให้ดีตรวจสอบให้ดีควรจะเอาใครเป็นผู้นำเป็นผู้จูงง่ายๆดีเรียกว่าจูงดีกว่าจูงจิตจูงจิตแล้วยังว่าจูงจิตนะจะเอาใครเป็นผู้ชี้แนะชี้นำนี่หรอชี้แนะชี้นำนำพาลากดึงคำว่านำพาแปลว่าลากกับดึงนะครับลากดึงดูเรื่องจูงลากด้วยดึงหน่อยโอเคไหมครับความหมายจะออกไปรูปแบบนั้นพอไหมคิดว่าพอนะที่บอกว่าเห็นฟุ้งซ่านว่าเป็นวิญญาณนั่นคือพลังงานวิญญาณคือพลังงานอย่าไปอื่นไกลนะครับพยายามแปลเลยนะวิญญาณคือพลังงานเลยนะครับอย่าไปอย่างอื่นเด็ดขาดอย่าไปเป็นผีเป็นแมวนะครับไม่เอาเด็ดขาดนะยืนนิดอยู่วิญญาณคือพลังงานเนี่ยกำลังจะเริ่มเห็นพลังงานที่อยู่ในอากาศแล้วนะครับสบายใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่วิญญาณนะคะวิญญาณนั่นนะฮะถึงบอกว่าผมอยากจะเปลี่ยนวิญญาณไปเป็นพลังงานดีกว่าเนี่ยเพราะมันสับสนเรื่องวิญญาณมามากมากเพราะวิญญาณเนี่ยวิญญาณผีวิญญาณควายวิญญาณม้าวิญญาณแมววิญญาณผีมันสั่งสมมารูปแบบนั้นวิญญาณตัวนี้คือที่ปฐุต้อยคือมาจากคำนี้นะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือวิญญาณที่สุดยอดวิญญาณนี่เรียกว่าปัญญานะครับตัวนี้วิญญาณนี่เรียกว่าปัญญานะครับจะบอกให้ทราบว่ามาจากความเต็มรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าปัญญานะครับ
โอเคไหมวิญญาณอีกคำหนึ่งซึ่งพละความหมายเลยอวิชชาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้ฮะวิญญาณนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคันนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นยืนคำว่าพลังงานดีที่สุดครับนะมันจะไม่สับสนพลังงานเพราะว่าลุงหงจะพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นหลักโอเคนะครับมันจะได้ไม่ผิดทิศผิดทางกันปรับเปลี่ยนภาษาครับเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ยึดหลักตัวนี้ให้ได้ก่อนมันถึงจะไปมาด้วยกันได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะครับต่อไปเลิกพูดคำว่าวิญญาณโอไหมครับให้พูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมว่าเจ๋งกว่าเยอะเป็นสากลด้วยครับโอเคไหมมันเป็นแบบ World Wide Web สากลด้วยครับแล้วมันเป็นนั่นเอาภาษาทันสมัยใหม่เสมอดีกว่าครับในภาษาจำที่ผ่านมามันก็เลยเล่ตุ้มเป้มาตลอดมันถึงได้จำแนกใจไม่ออกบอกไม่ถูกผู้เดินตามก็แย่ไปทุกทีเพราะฉะนั้นจึงผิดมาตลอดนะครับถ้าผมฟันธงนะครับคำว่าจิตทุกวันในคนบ้านเราใช้ผิดหมดเช่นจิตอาสาเนี่ยผิดทั้งเมืองเลยผิดทั้งประเทศเลยครับจิตอาสาไม่ได้เลยครับไม่ใช่เลยโอเคไหมครับนี่คือคำที่ตีแตกตัดตกได้ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับพอเนาะโอเคผมก็พอใจในการที่อยากจะนำเสนอเท่าที่ท่านถามมาอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับส่วนทางท่านที่ทุกคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับก็ผมพยายามที่จะปรับให้แก้ให้เพื่อให้มันไปด้วยกันนะครับให้ได้อย่างของจองไปมานี่แหละคือความสงสัยถ้ามาความสงสัยนั้นปรัชญานะมันคือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือสงสัยนะครับคนที่หายสงสัยต้องมาตอบนั่นนะคือสิ่งที่ต้องได้รับร่วมกันนะครับก็เหลือพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบและเชิญดับสัญญาสายเนาะพรุ่งนี้นั่งก้าวทำงานตามปกติเด้อเปิดเที่ยงหกโมงเย็นจันทร์ถึงจันทร์คานพุธนะทำ3วันนะครับแล้วส่วนอย่าลืมวันที่อาทิตย์ที่4พฤศจิกายนนะฮะเป็นบรรยายธรรมนะครับบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับไม่ใช่ธรรมะกิ๊กก๊อกไม่ใช่ธรรมะกิ๊กก๊อกก๊อกก๋อยนะคือไม่ใช่ธรรมะตลาดสดตลาดแห้งนะบอกให้ทราบระดับพระธรรมนะพี่นะเรื่องราวพระธรรมนี่มันอยู่ซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นก็คือเรื่องราวของตัวเองครับรู้จักเรื่องราวตัวเองกายใจจิตนี่เองนะฮะเป็นหลักเป็นสรณะนั่นแหละเป็นส่วนประกอบเรื่องของธรรมชาติเรื่องอะไรก็ตามทีทั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้สงสัยขึ้นกระดานอยากจะรู้เรื่องอะไรขึ้นกระดานชาวเสียงเอาเรื่องอะไรก่อนยกมือเลยเอาทันทีเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวตนเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องเตรียมตัวตั้งหลักโอเคนะมันง่ายดีด้วยนะครับโอเคครับดีมากครับพระบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์รับทราบไว้ก่อนรับทราบด้วยภาษาไว้ก่อนยึดภาษาเป็นหลักก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันมันก็ไม่มีทางอื่นที่จะให้เลือกปฏิบัติต้องยึดภาษาเป็นหลักก่อนผมก็พยายามจำแนกภาษาให้เพื่อที่จะกรุณาคิดพิจารณาไต่ตรองตามปรับความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อะไรมองเนี้ยตามคอนเซ็ปต์ที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ไม่หลบหนีไปจากหลักการหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่เราวางอยู่เลยแมนบอถ้าใช่ก็อย่าลืมประกอบชีพในพวกนี้นะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอแล้วพอนะครับแต่จะเป็นการปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินทางการที่หามาได้ก็ดูแลกันไปรวมทั้งญาติโกโหติกาพงศาคณะญาติทั้งหมดด้วยขออย่างเดียวอย่าทะเลาะบ่อแว้งกันอย่าตบตีกันอย่าเห็นฆ่ากันมีอะไรก็เรื่องเขาเรื่องเราก็จบเขาคือเขาเราคือเรามันก็ไม่มีแพ้ไม่มีชนะขอให้มีความคิดเชนเนียวไว้เป็นหลักเพื่อที่จะมันเป็นช่องว่างกั้นกันระหว่างเรากับรั้วเรากำลังวัวควายเรากำลังคอยก็ได้กำลังใครก็ได้เพราะว่าเขาคือเขาเรากำลังจับแยกได้นี่วิธีที่ง่ายที่สุดเวลาเกิดการที่จะมีปากเสียงทะเลาะกันเอ้ยเรื่องเขาเว้ยมีเรื่องอะไรดีกว่าน่ะเงี้ยมันก็ไม่ทะเลาะกันว่ามีเรื่องอันนี้คือหลักคิดง่ายๆแค่นะเอาละนอกจากนั้นก็จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกคราวที่เดินทั้งน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็วิทยากับธรรมนิสสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม